พระพุทธองค์จึงได้ตรัสจำแนกธรรมในขั้นปฏิบัติทางจิตที่ละเอียดว่าไอตัวเราคือนามรูปเนี่ยที่มันเกิดขึ้นไปกับวิญญาณหรือใจเนี่ยที่ประกอบไปด้วยตนาอุปทานเนี่ยที่มันตั้งขึ้นเป็นนามรูปหรือเป็นขันธ์หน้าเนี่ยวนอยู่แบบนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะว่ายังมีตนาอุปทานอสวะอนุัสที่ยังเหลืออยู่เหตุก็เพราะว่าเราเองยังคลองติดอยู่ในทางโลกคือยังเป็นปุถุชนอยู่ยังมีความเพลิดเพลินอยู่ในทางโลกเช่นบางทีก็อยู่ๆก็กำนึงถึงรูปเวทนาสัญญา สังขารและวิญญาณที่เป็นอดีตที่มันล่วงไปแล้วก็ไปนึกถึงว่าเออเราเคยมีขันห้าแบบนี้เราเคยมีรูปเวทนาสัญญาสังกา,ารและวิญญาณแบบนี้หรือไม่ก็เพลินไปในอนาคตไปนึกถึงเรื่องอนาคตคิดว่ารูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณในส่วนของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในอนาคตก็ปรุงคิดไปหรือแม้ว่าจะไม่ได้เพลินไปในอดีตไม่ได้เพลิดเพลินไปในอนาคตแต่ก็ยังมีความยึดถืออยู่ณนะปัจจุบันในรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณว่าปัจจุบันเนี่ยรูปเวทนาสัญญา สังขารและวิญญาณเนี่ยเป็นตัวเราของเราคือเห็นว่าตัวเราเนี่ยยังมีรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณเห็นว่ามีตัวเราในรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณหรือเห็นว่ายังมีรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณในตัวเราคือยังมีความเห็นยึดถือในระหว่างตัวเราอยู่ที่ยึดอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เพราะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณเนี่ยก็เลยปรากฏอยู่ในปัจจุบันปรากฏเป็นตัวเราเป็นของเราอย่างเช่นเรานั่งฟังธรรมอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าตัว เรานั่งฟังทมอยู่นี่แหละคือรูกเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณประกอบไปด้วยตัณหาอุปทานมีอุปทานขันยึดมั่นหรือมั่นในขันธ์หน้าโยกก็เลยมีตัวเรามีของเรานั่งฟังรมอยู่เมื่อเดินก็รู้สึกว่าตัวเราเดินเมื่อนอนก็รู้สึกว่าตัวเรานอนเมื่อวิ่งก็รู้สึกว่ามีตัวเราวิ่งคือยังมีความเห็นยึดถือว่ามีตัวเราอยู่ตลอดเวลาคิดว่าเรามีรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณอยู่ตลอดเวลามีความเลิดเพลินทั้งตัวเราในปัจจุบัน ทั้งตัวเราย้อนไปนึกถึงอดีตทั้งตัวเราปรุงแต่งไปในอนาคต เหตุที no ่เป like <ification through sprout course> ็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่ายังไม่มีปัญญาที่จะรู้อย่างจมแจ้งในปัจจุบันคือยังไม่เห็นสัจจความจริงก็เลยมีตัวเราที่เป็นตัวอุปทานบังสัจจความจริงนี้อยู่และก็ไม่มีปัญญาที่จะไปอดีตด้วยเพราะยังมีความเพลิดเพลินยังคำนึงถึงไปในความเป็นตัวเราของเราหรือไปคำนึงถึงอนาคตยังเพลิดเพลินอยู่ในอนาคตหวังถึงอนาคตโดยความเป็นตัวเราของเราอยู่ว่าเรามีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างนี้ ฉะนั้นก็เลยไม่เห็นสัจจความจริงในปัจจุบันและกวาดีด,ด้วยและอนาคตด้วยคือยังไม่มีปัญญาเห็นแจ้งในการทั้งสามนี้จิตใจก็เลยถูกครอบงำอยู่ด้วยอวิชชาด้วยโมหะด้วยตนาอุปทานนี่คือชีวิตของเราที่เราเป็นอยู่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตร,รัสสอนให้จำแนกในเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณในส่วนอดีตว่าจิตใจที่ยังมีความเพลิดเพลินยินดีหรือที่ไปกำนึงถึงอยู่เนี่ยไปคิดถึงมันอยู่เนี่ยในส่วนอดีตเนี่ยมันดับไปแล้วมันไม่มีเหลืออยู่แล้วในส่วนที่เป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็เหมือนกันการรู้อย่างเนี้ยเพื่อที่จะดับวิญญาณหรือดับใจที่มันไปเพลินอ,อยู่กับอดีตหรือไปเพลินอ,อยู่กับอนาคตเพื่อไม่ให้วิญญาณหรือใจเนี่ยท่องเที่ยวออกไปเพราะว่า ในส่วนอดีตมันก็ดับไปแล้วในส่วนอานาคตก็ยังมาไม่ถึงพระพุทธองค์จึงตรัสสอนให้รู้จักจำแนกแบบนี้รู้ตามที่พระพุทธองค์ท่านทรงตร,รัสสอนเอาไว้ไอตัววิญญาณความรู้หรือใจเนี่ยมันก็ดับไปจากอดีตดับไปจากอานาคตคือดับจากตัวเราในอดีตดับจากตัวเราในอานาคตก็คือดับนามรูปดับกันหน้าที่เป็นส่วนอดีตส่วนอานาคตได้นามรูปหรือกันหน้าที่ไปกับตัวเราไปอยู่ในส่วนของอดีตส่วนของอนาคตเนี่ยมันเป็นตัวชั้นละเอียดมันไปพร้อมกับตถาอต ประธาน คือไปกับวิญญาณหรือไปกับใจที่ไปรู işte, ้มันเป็นตัวละเอียดว่านั้นมันก็เลยละยากหน่อยแต่ถ้ากําหนดรู้แบบเนี้ยไอตัววิญญาณหรือตัวใจนั้มก็ดับไปมันก็จะไม่ไปโผล่ที่อดีตไม่ไปโผล่ที่อนาคตทีนี้ก็เมื่อดับอดีตได้ดับอนาคตได้ก็กลับมาเหลือแต่ตัวเราในปัจจุบันก็ให้มากําหนดพินิจพิจารณาเจาะแทงที่ปัจจุบันเนี้ยคือเจาะแทงตัวเราที่รู้สึกว่ามีตัวเราอยู่ในปัจจุบันเช่นเรานั่งร moments, เรานอนเราเดินเรายืนก็รู้สึกว่าเออมีเรานั่งเรานอนเราเดิน,าน arn, เรายืานความ อยากยึดอยู่ในขันหน้าหรือนามรูปที่เป็นปัจจุบันเนี่ยยึดอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณก็มาพิจารณาเจาะแทงตัวเราลงไปว่าไอตัวเรานั้นจริงๆแล้วมันไม่มีตัวเราเนี่ยมันเกิดจากการไปยึดเกิดจากตนาอุปทานคืออยากยึดขันหน้ารูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเราเพราะนั้นไอตัวเราก็คือตัวตนาอุปทานนั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเราอะมันไม่มีแต่ว่าไอที่มีเพราะว่ามันมีตนาอุปทานก็เลยเหมือนว่าไอตัวตนาอุปทานเนี่ยเหมือนเป็นตัวเราพร้อมไปยึดรูปเวท ทำให้รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นตัวเราไปด้วยและไอตัวตนาอุปทานเนี่ยมันก็เป็นตัววิชาเป็นตัวโมหะเป็นตัวความไม่รู้เป็นตัวความหลงด้วยเพราะเหตุว่าขันห้าหรือนามรูปที่เป็นปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดดับไอตัวตนาอุปทานที่ไม่ยึดมันไม่รู้มันก็เลยเป็นตัววิชาเป็นตัวหลงไม่รู้ว่าขันห้าเกิดดับฉะนั้นหากขันห้าหรือนามรูปเนี่ยเป็นตัวเราไอตัวเรามันก็เลยเกิดดับอยู่ในปัจจุบันด้วยมันเกิดแล้วก็ดับแต่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะมีตนาอุปาน็ตตััวววอิชโมมหะืไ่รรูู้้ ไม่จริงรู้หลงไปในปัจจุบันดังนั้นถ้าสามารถที่จะเพ่งพิจารณาเจาะแทงตัวเราที่เป็นตัวตหนาอุบทานก็จะเห็นนามรูปหรือขหน้าว่าอ๋อไอตัวเนี้ยคือรูปรูปที่ประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมเวทนาที่ประกอบไปด้วยรู้สุขรู้ทุกข์รู้เฉยเฉยรู้กลางๆไม่สุขไม่ทุกข์ตัวสัญญาไอตัวความจําได้ไม่รู้รู้ในรูปเสียงกลิ่นรสโภชภัณมาลมไอตัวสังขารตัวคิดปรุงปรุงไปในรูปเสียงกลิ่นรสโภชภัณมาลมอ๋อไอนี่ตัววิญญาณวิญญาณที่ไปรู้รูปเสียงกลินรโพ ธันมาลมผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะแยกออกได้เมื่อรู้จักแยกแยะออกก็จะเห็นนามรูปหรือจะเห็นขันห้าเนี่ยมันชัดเจนเมื่อพบรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณที่เป็นปัจจุบันทมอย่างชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นวิปัสสนาก็จะได้ญาณหรือปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงว่าไอขันห้าหรือนามรูปที่เป็นปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกมีความแปรปรวนมันเป็นอนัตตา ทีน่นายเห็นอย่างเงี้ยไตรลักษณ์ก็จะปรากฏขึ้นคือนามรูปหรือกันห้าหรือรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณเนี่ยมันจะปรากฏเป็นไตรลักษณ์เป็นความเกิดดับคือจะปรากฏเป็นอนิจจความไม่เที่ยงมันตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปคือเมื่อเกิดเป็นรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณขึ้นมาก็ตั้งอยู่ไม่ได้ มันต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปดับไปเป็นทุกข์จึงบังคับบรญจามันให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้มันจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนดังนั้นก็จะพิจารณาเห็นแล้วว่านามรูปหรือขันธ์หน้าเนี่ยหรือรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณเนี่ยมันเป็นอนิจจคือไม่เที่ยงจริงๆเมื่อเห็นอย่างนี้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์มันต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนก็ไม่ควรไปยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรานี่แหละาปรกฏ ขึ้นชัดเจนแก่ความรู้แก่ปัญญาเมื่อไตรลักษความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏขึ้นแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีไม่มากจะไม่เห็นแจ้งเห็นจริงมาก จนสามารถที่จะหลุดพ้นได้คือบางครั้งมันปรากฏเป็นไตรลักษณ์มันปรากฏขึ้นมาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่มันอาจจะไม่ได้เต็มรอบอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากอาจจะไม่ได้เห็นสภาวะนี้มากก็ถือว่าเห็นแจ้งเป็นวิปัสสนาแต่ถ้าเมื่อมันสมบูรณ์เห็นเป็นไตรลักษณ์อยู่ตลอดเมื่อเห็นแจ้งนะมันก็จะไม่หลงไม่สันคลอนละจิตใจเนี่ยไม่หลงละแต่ถ้าไม่เห็นเนี่ยมันก็จะหลงต่อไปแต่ถ้าเริ่มเห็นเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงละเมื่อ รู้แจ้งเห็นจริงก็จะไม่หลงความยินดีความยินร้ายเนี่ย,ยก็จะไม่เกิดขึ้นก็คือไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายอยู่ในนามรูปหรือขันห้าหรือรูปเวทนาสัญญาสังการญญญและวิญญาณละเพราะว่าปรากฏเห็นเป็นตรายลักษณ์แล้วนามรูปหรือขันห้าเนี่ยก็จะไม่เป็นที่ตั้งของตนาอุปทานอีกก็เป็นว่าดับวิญญ,ญาณหรือดับใจได้คือดับไอตัวรู้ตัววิญญ,ญาณหรือใจที่ประกอบไปด้วยตนาอุปทานเพราะว่าไอตัวตนาอุปทานเนี่ยเมื่อรู้เป็นตรายลักษ์ตนาอุปทานเนี่ยมันก็จะดับได้ และไอตัวสติปัญญาที่ปฏิบัติมาจนถึงรู้ว่าเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันก็จะดับไปด้วยในเรื่องเรื่องนั้นแล้วก็ต้องปฏิบัติทาสติปัญญาขึ้นมาใหม่เพราะว่ารู้ไตร,ล,ตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์จริงแต่ว่ามันยังไม่เสร็จกิจคือจะต้องทําสติปัญญาปฏิบัติขึ้นมาใหม่เพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยแม้แต่สติปัญญาวิญญ,ญาณใจเกิดดับตนหาหวอุทานเกิดดับน้ำรูปกันหา้าเกิดดับสติปัญญาก็เกิดดับเป็นเรื่องๆไปเพราะว่ามันยังมีอสาาุัยอนก็ฟุ้งออก มาได้ตลอดเรื่องนี้มันดับไปมีสติปัญญารู้ทันดับไปตนาอุปทานดับแต่อสวะที่มันดองอยู่ในจิตมันก็ฟุ้งออกมาอีกเมื่อเกิดเรื่องใหม่ขึ้นมาก็ไปรู้อารมณ์ใหม่วิญญาณกับใจเนี่ยไปรู้ก็เกิดอีกตนาอุปทานเกิดอีกนามลูกหรือขันห้าปรากฏขึ้นมาอีกสติปัญญาก็ต้องอบรมขึ้นมาอีกเพื่อที่จะดับไอตัวตนาอุปทานเมื่อดับตนาอุปทานได้วิญญาณก็ดับตัวนามลูกก็ดับตนาอุปทานก็ดับสติปัญญาก็จะดับไปด้วยกันอีกก็จะดับเป็นหนึ่งีเมื่อออเเกกกิิิิดไปปปรรู้้้าามมณ์ใใหห่็ตตตงฏบััสญญ เกิดขึ้นเพื่อดับอีกและเมื่อดับได้ก็ดับด้วยกันทั้งหมดและก็วนกลับไปรู้อารมณใหม่ะฉะนั้นทั้งตัววิญญาณหรือใจที่ไปรู้หรือตัณหนอุปทานตัวเราหรือนามรูปหรือขันห้าที่ไปยึดสติปัญญาที่ใช้ในการปฏิบตัติมันก็จะเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างเงี้ยทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องไปนี่คือลักษณะของการที่พินิจพิจารณาให้เห็นความเป็นตัวเราของเราว่ามันอยู่ตรงไหน ก็คือไอตัวตัณหาประทานนี่แหละมันไปยึดอยู่ในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไอตัวเราที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขันห้ามันเลยปรากฏขึ้นไปด้วยก็ทําความให้รู้แล้วก็ปฏิบัติสติปัญญาเพื่อที่จะดับไอตัณหาประทานที่ไปยึดขันห้านั่นแหละแล้วก็ให้รู้ว่าสติปัญญามันก็เกิดดับเป็นเรื่องๆไปนี่แหละคือลักษณะของวิปัสสนา